ยอดเยี่ยมได้แก่คุณพิชญ์ชนกลืมเสร็จเพิ่งจะคว้ารางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมการันตีฝีมือทางการแสดงนะคะในงานประกาศรางวัลนาตราชไปหมาดๆค่ะหากอีกหนึ่งโอกาสของนักแสดงสาวใบเฟิร์นพิมพ์ชนกที่เพิ่งจะเริ่มต้นนั่นคือการเป็นนักพากย์เสียงประกอบภาพยนตร์ค่ะซึ่งโอกาสที่เข้ามานะคะก็มาพร้อมกับความท้าทายและความคาดหวังของผู้ชมเพราะว่าการรับพากย์เสียงตัวละครมู่หลานในภาพยนตร์ไลฟ์แอคชั่นจากการ์ตูนดังไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะใบเฟิร์นเองเธอก็ขอคำแนะนำจากนักพากย์มืออาชีพตลอดแต่พอหนังออกฉายและมีแฟนๆเข้ามาชมว่าพากย์ได้ดีก็หายเหนื่อยแล้วค่ะแม้ว่าตัวหนังเองเนี่ยจะมีดราม่าจากทั้งนักแสดงในเวอร์ชั่นต้นฉบับแล้วก็ตัวภาพยนตร์นะคะแต่ใบเฟิร์นเธอบอกว่าไม่กังวลค่ะยากมากค่ะหนูว่ามือเย็นตัวเย็นคือแบบมีพี่ๆทีมนักพากย์เป็นเหมือนโค้ชอยู่ข้างๆหนูตลอดทุกคำที่พูดทุกวินาทีที่ตัวละครหายใจเข้าอะไรเงี้ยเราต้องซิงค์ให้ได้แบบมากที่สุดอะไรอย่างงี้ทุกคำเลยค่ะแล้วก็จะแบบสอนเทคนิคบางคำขึ้นลงต่ำสูงจำเป็นต้องชัดกว่าพูดปกตินะเฟิร์นอะไรเงี้ยเฟิร์นจะเอาแค่ acting ของนักแสดงไม่ได้อะไรเงี้ยไม่ได้กังวลใจอะไรเลยค่ะรู้สึกว่าณวินาทีที่หนูทำอยู่ในห้องอัดกันไม่รู้กี่ชั่วโมงเนี่ยมันตั้งใจแล้วเป็นเทคที่ดีที่สุดจริงๆฟังซ้ำดูซ้ำอยู่อย่างนั้นมันก็ต้องดีที่สุดแล้วจนมันออกมาสำหรับงานภาคเสียงนะคะสาวใบเฟิร์นบอกว่าชอบมากค่ะเพราะว่านอกจากจะได้ประสบการณ์ลองทำอะไรใหม่ๆแล้วก็ยังได้ฝึกทักษะการทำความเข้าใจตัวละครที่สามารถนำมาปรับใช้กับการแสดงละครหรือภาพยนตร์เรื่องต่อไปได้ด้วยค่ะ